ข้อที่3สิ่งที่ติดตัวไปได้คือสายบุญและความผูกพันนะถ้าเป็นพระพุทธศาสนาก็บอกว่าสายบุญนะถ้าเป็นความเชื่ออื่นก็บอกว่าความผูกพันนะคนเรามีความเชื่อความผูกพันแบบไหนเวลาไปเกิดก็มักไปเกิดตามความเชื่อและความผูกพันนั้นนะมันเป็นไปโดยธรรมชาติพระอาจารย์ได้ให้ภาพนี้ดูตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าประเทศทั้งโลกประมาณ235ประเทศมีประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักนิดเดียวไม่ถึง 5% นะซึ่งอยู่ในแถบตะวันออกเฉียงใต้นิดเดียวแต่เรามาเกิดที่ได้มาได้ไงมาได้สายบุญที่เคยสั่งสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนาถึงเวลาก็มีความผูกพันบุญก็ดึงมาเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองนะเช่นเดียวกันผู้มีความผูกพันกับความเชื่ออื่นก็ไปเกิดในที่ที่มีความเชื่ออื่นนะเป็นธรรมชาติเพราะความคุ้นเคยความผูกพันนะอันนี้คือข้อที่3ที่สามารถติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้นะ